1-2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามาพบกันกับอาจารย์อัลมอนด์นะครับไทย BPM เรามาคุยกันได้ประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับก็มีการเล่าประสบการณ์ร่วมกันนะครับว่าทาง BPM เคยทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็อยากจะรับฟังอาจารย์อัลมอนด์นะครับว่าหลังจากที่ได้ฟังประสบการณ์ไปแล้วเนี่ยในส่วนไหนที่คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างครับโอเคครับอาจารย์2ชั่วโมงที่ผมได้ฟังเรื่องราวอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์มากแล้วก็อาจารย์ลงมือทําจริงๆไปเจอ problem จริงๆไป solve จริงๆครับผมผมเคยศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกซัพพลายเชนอยู่บ้างครับอาจารย์ครับเท่าที่ทราบเนี่ยแล้วก็เท่าที่เรียนมาคือvalue chain แล้วมาเป็น supply chain แล้วก็มาหาแต่ละ supply แล้วก็มีการเชื่อมกันของ logistics ต่างๆนานาใช่ไหมครับครับอันนั้นอ่ะผมที่เรียนมาเป็น abstract มากแล้วก็เป็นความรู้ซึ่งมันจับต้องยังไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่ที่อาจารย์ทำคืออาจารย์ไป improve ทุกๆจุดของ supply chain ที่มันมีปัญหาก็ไป define ไป solve ไปแคะไปแกะไปเกาไปหาข้อมูลหาแล้วก็เอาข้อมูลมาทำสถิติบ้างหรือว่าเอามาเพื่อจะมาดูว่าปัญหาคืออะไรแล้วอาจารย์สามารถที่จะแก้ปัญหาอย่างละมุนละม่อมไม่ก็ไม่ใช่แค่ฝั่งเครื่องจักรหรือไม่ใช่แค่ฝั่งแมคานิกนะครับเพราะถ้าอาจารย์อยู่ฝั่งประกันนะครับมันเป็นแมคานิกล้วนๆใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ดูถึง behavior ของคนของคนทำงานดูถึงจิตใจดูถึงความต้องการของลูกค้าของตัวเขาของฝ่ายของผู้บริหารแตกแยกย่อยมาเป็นเลเวลได้เฉียบคมแล้วก็โซลฟ์โซลูชันได้อย่างเนี้ยเนียนนะครับอาจารย์ครับครับครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ทางอาจารย์อัลมอนด์ได้รับทราบไปก็เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วการทำ process improvement เนี่ยมันยากนะครับที่จะบอกว่าขั้นตอนมันจะต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าเราอาจจะต้องได้ข้อมูลแล้วก็เอากลับมาคิดนะครับทุกครั้งเวลาเราได้ข้อมูลใหม่มาเนี่ยก็ต้องเอามารีวิวดูว่าเราได้สาระอะไรจากข้อมูลเหล่านั้นไหมแล้วก็มันยังเป็นทิศทางที่เราต้องการอยู่ไหมซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมมักจะมีคำถามนะครับจากผู้เรียนบ่อยครั้งก็คือว่ากระบวนการในการที่จะทำ process improvement เนี่ยขอลดแมปหน่อยนะครับขอเรียกว่าไกด์ไลน์เลยว่า1 2 3 4ต้องทำยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำ process improvement เนี่ยมันคือ journey ครับคือเรากำลังไปในที่ที่เราไม่รู้จักมาก่อนเราไม่ทราบว่าเราจะไปเจอกับอะไรบ้างนะครับคือไม่สามารถจะมองโรดแมปได้ใช่เพราะมันเป็นที่ใหม่เสมอสำหรับที่การที่เป็นเจอร์นี่ที่เราจะไปใช่ครับเพราะว่าเจอร์นี่ก็คือว่าการที่เราไปในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนใช่ไหมครับเราอาจจะมีรถยนต์คันเดิมใช่ไหมครับครับก็คือเครื่องมือใช่ไหมครับก็คือลีนซิกซิกมาเราอาจจะมีน้ำมันนะครับก็คือทรัพยากรที่เราสามารถที่จะมีได้แต่สิ่งที่เราไม่ทราบเลยก็คือว่าถ้าเราต้องการไปในที่ใหม่ๆนะครับเราจะต้องไปพบปะอะไรบ้างบางครั้งเราอาจจะเจอคอสะพานบางครั้งทางมันอาจจะขาดใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีวิธีการที่ปรับเปลี่ยนให้มันสามารถที่จะเดินต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเรียกว่าตอกย้ำสักนิดนึงนะครับว่าการทำ process improvement เนี่ยไม่มีสูตรตายตัวครับแต่เรามีเครื่องมือในการที่จะหยิบมาใช้งานยิ่งถ้าเรามีเครื่องมือหลากหลายใช่ไหมครับเวลาเราเจออุปสรรคเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบแต่ละตัวเนี่ยมาใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสะสมประสบการณ์แล้วก็ในการใช้งานเครื่องมือแต่ละตัวแล้วก็หมั่นแสวงหาเครื่องมือใหม่ๆในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเสมอนะครับอาจารย์อัลมอนด์มีคือผมชอบที่อาจารย์พูดถึงคำว่าเจอร์นี่นะครับอาจารย์ครับคือผมว่าอาจารย์เป็น BPM consult ที่ improve process ด้วยการทำเจอร์นี่แล้วที่ผมสังเกตได้คือแต่ละเคสของอาจารย์ไปดูหน้างานจริงครับเหมือนอาจารย์ขับรถไปก็ไปเจอของจริงตรงนั้นเลยครับแล้วอาจารย์ก็มีเครื่องมือในรถเพื่อจะไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปทันฟอร์มไปนะคือผมมองว่าอาจารย์ทำจริงคือไปดูหน้างานจริงเก็บข้อมูลจริงเอาข้อมูลมาวิเคราะห์จริงแล้วก็มาลงมือแก้จริงๆเพื่อเจอร์นี่อาจารย์จะได้ไปได้ตลอดทางนะครับผมว่าเป็นผมเห็นความแตกต่างนะครับอาจารย์ผมเจอคอนซัลท์หลายประเภทเจอคอนซัลท์ที่
็บข้อมูลจริงลงมือทำจริงกันน้อยนะครับน้อยนะครับเท่าที่ทราบเท่าที่ผมรู้จักมาคอนซัลท์ก็จะเป็นแบบมานั่งคุยกันที่โต๊ะไม่มีข้อมูลอะไรใช้ความรู้สึกนึกคิดบ้างหรือใช้ทูเก่าๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ทูในหัวออกมาเป็นโซลูชันได้มากนักไม่เหมือนอาจารย์ที่สามารถต้องคืออ่ะถ้าอยากรู้ก็ไปดูหน้างานจริงครับครับทุกเคสที่อาจารย์พูดเลยคืออาจารย์ก็เก็บข้อมูลจริงเลยถึงไม่มีข้อมูลก็เก็บจริงผมประทับใจจุดๆนี้ครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วในการทำโครงการจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับที่เราจะมีข้อมูลที่มันสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการจริงๆถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหลักของ Toyota ที่เขาเรียกว่าเกมบะการไปดูหน้างานจริงเนี่ยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังยึดหลักตรงนี้อยู่เพราะว่าแม้เรามีข้อมูลนะครับแต่เรามั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมครับงั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากการดำเนินโครงการทางด้านนี้อินโฟเมชันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหลักเลยใช่ครับนะครับข้อมูลจะต้องมีเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะเชื่อถือได้ครับถึงจะเอามาคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้อย่างแม่นยำแต่ถ้าเราได้ข้อมูลที่ไม่แม่นยำแล้วก็เรียกว่าไม่มีคุณภาพเนี่ยอาจจะทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยเกิดความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกก็ได้ใช่ครับนะครับก็ผมเปรียบเสมือนนี้ครับอาจารย์มีองค์กรก็เหมือนกองทัพครับครับถ้าอาจารย์ผมเชื่อเลยว่าอาจารย์คืออาจารย์เก็บข้อมูลข้างหน้ามาก่อนว่าข้างหน้ามีอะไรมีค่าสึกเท่าไหร่อะไรยังไงมีหลุมมีเหวมีอะไรไหมอาจารย์เอามาประมวลผลแล้วอาจารย์ค่อยๆขับเคลื่อนทัพครับก็คือทั้งลูกค้าอาจารย์ทั้งบริษัทที่อาจารย์เคยทำงานมาครับครับครับก็วันนี้เราก็ได้แชร์ประสบการณ์นะครับจากในส่วนของ BPM ให้กับทางอาจารย์อัลมอนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเองมีความรู้แล้วก็มีความสามารถมากกว่าอาจารย์อัลมอนนะครับแต่หมายความแค่ว่าเรามีประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกันนะครับแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ความชำนาญในเรื่องที่เองทำนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่ว่าเราเองสามารถที่จะนำประสบการณ์ที่ผ่านมาเหล่านั้นเนี่ยเอามาเชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดให้มันเป็นเรื่องราวได้หรือไม่ถ้าสามารถที่จะทำได้มากไปกว่านั้นครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้เรากับบุคคลอื่นที่เขามีความสามารถที่แตกต่างกับเราได้หรือไม่นะครับวันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญที่สุดเลยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีทางอาจารย์อัลมอนด์เนี่ยเรามาคุยกันแล้วผมก็หวังว่านะครับความรู้ตรงนี้จะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทางอาจารย์มีอยู่แล้วเราก็จะสามารถที่จะคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ใช่ครับใช่ครับคือในมุม KM ครับอาจารย์วิธีการที่วันนี้ผมมาฟังอาจารย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราเรียกว่า socialization การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับหลังจากนั้นผมคงไป combination แล้วก็ co-creation กับอาจารย์มากกว่าครับว่าทางผมมี solution อะไรมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆอัปเดตอาจารย์มีเครื่องมืออะไรอัปเดตมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเงี้ยตลอดผมว่ามันจะทำให้ประเทศไทยเจริญครับอาจารย์ครับครับยินดีมากแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติที่อาจารย์อัลมอนด์เนี่ยอุตส่าห์มาที่เรียกว่าที่บ้านผมเลยอุตส่าห์เดินทางมานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาจารย์อัลมอนด์เนี่ยเรียกว่าเป็นวิทยากรคิวทองนะครับไม่ขนาดนั้นเรียกว่าหาเวลาในการไปเจอใครยากมากแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆที่อาจารย์เนี่ยมาที่บ้านผมก็เนื่องจากว่าเนื่องจากเราต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็เลยต้องเชิญมาที่สถานที่นะครับนะครับงั้นวันนี้อาจารย์มีอะไรเสริมอีกมั้ยครับคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์อีกตลอดไปอ่ะครับอาจารย์ผมคาดว่าอย่างนั้นครับครับโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ